นักคิดเขาบอกว่าต้องมีเครื่องมือทางการเงินเพื่อทำให้การซื้อขายสะดวก 1. ทำให้มันง่ายขึ้นใช้เงินน้อยลงนะครับแล้วก็ซื้อให้มันเป็นสัญญาที่มันมีหมดอายุแล้วก็ไม่ต้องส่งมอบเหมือนใบหุ้นเขาก็เลยเรียกว่าโอ้อย่างนี้ต้องเรียกว่า gold future เพราะนั้นตรงนี้ครับก็เลยทำให้ในช่วงอย่างน้อยที่สุดปี55ครับยังลงทุนในทองคำได้อย่างสบายครับเรามองว่าต่อบาทปลายปีจะไปเฉียดเฉียดแถวๆ 28,000 20,000 ไม่ถึง 30,000 นะอ้าวอย่างใจเย็นๆใจเย็นๆ แต่สิ่งที่อยากจะต้องเตือนท่านผู้ชมครับไอ้ที่บอกว่าขึ้นมันไม่ใช่ว่าเออขึ้นไปไม่มีตกไม่มีนะครับมันก็ขึ้นลงแล้วก็มีขึ้นฉะนั้นเวลาลงทุนอะไรเนี่ยต้องระวังไอ้เผื่อลงด้วยนะครับตอนนี้ตอนดอกที่ลงเนี่ยต้องรู้ว่าถ้าเราเงินเย็นๆแล้วไม่มีกลัวนะนาทีนี้คงไม่ได้มีใครกล้าที่จะบอกว่าโอ้โหจะเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าล่าสุดอย่างของบลจ.กสิกรไทยนะคะก็ยังมองบอกว่าทิศทางราคายังเป็นขาขึ้นนะแนวโน้มราคาทองคำในปี55เองนะครับรวมถึงปัจจัยพื้นฐานด้วยเนี่ยเรายังมองว่ามีโอกาสปรับขึ้นได้อยู่